สวัสดีครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนอื่นก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สวัสดีครับนะครับโหไปเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับเลี่ยมเองเบี้ยวๆบิดๆนะไปซื้อกรอบอันนี้เข้ามาไปเลี่ยมนะครับโอ้ยังบิดๆเบี้ยวๆแก้ยากอีกนะครับโอ้ยแมทไปซะหมดละอ่ะมานะครับวันนี้ก็พระที่ไปจองเขาไว้ตั้งนานแล้วนะครับนะเพิ่งมาส่งจองเนื้อเงินนะครับผมอ่านเกมออกว่าต้องสร้างเยอะแน่นอนนะสร้างเยอะเก็บยังไงเก็บยังไงสร้างเยอะเก็บไงครับเก็บไงเก็บไงเข้าใจไหมครับสร้างเยอะเก็บเนื้อบนนะฮะสร้างเยอะเก็บเนื้อบนนะสร้างเยอะๆสร้างทีแล้วนั่นก็เก็บพานเก็บเนื้อบนการเล่นพระนะครับสอนทุกครั้งอยู่นะครับสร้างน้อยเก็บได้ทุกเนื้อนะครับเพราะเดี๋ยวราคามันเดี๋ยวคนตามหาราคาก็เป็นไปได้นะครับนะแต่สร้างเยอะๆนี่โอ้ใครๆก็มีใครๆก็มีแต่เนื้อที่เขาจะเล่นกันต้องเป็นเนื้อบนถ้าสร้างเยอะอย่างนี้นะครับนะฮะเอ้าดูกันรุ่นอะไรนักเรียนดูกระดานห้ามดูหำครูเอ้ามาครับนะนี่คือราชาพยัคฆ์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะป๋องสุพรรณนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่ากี่ร้อยลังกี่พันลังกี่หมื่นลังนะฮะก็พวกต้องจำไว้ว่ากี่หมื่นลังแค่นั้นเองนะครับนะสร้างเยอะเราเก็บเนื้ออะไรมาดูกันสร้างเยอะเราก็มาเก็บเนื้อเงินนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับดูเนื้อเงินนะครับหมายเลขนะครับ4874นะครับนะเนื้อเงินจะต่อโค้ดหัวเสือ1ตัวนะครับต่อโค้ดสารา1ตัวรันหมายเลขนะครับนะครับไม่มีตอกงองูนะครับนะรุ่นนี้นะครับนะนี่นะครับนะเป็นเนื้อเงินนะครับโรงยาแดงนะแรงที่1อยู่แล้วนะครับคำว่าโรงยาแดงนะครับเนื้อเงินโรงยาแดงนะครับนะครับโอ้โหสวยงามนะโรงยาสวยเหรียญก็สวยนะแต่ถ้าเขาสร้างน้อยกว่านี้สักนิดนึงราคาจะไปได้ดีมากนะแต่เขาสร้างเยอะสร้างเยอะผมบอกนะเก็บนวะเก็บเนื้อเงินนะครับนะสร้างน้อยเก็บได้ทุกเนื้อนะครับนะเดี๋ยวคนก็ตามหาราคาเนื้อล่างๆก็จะเป็นราคานะเล่นพระนะครับนะอ่ะมาดูรายละเอียดของเหรียญเป็นเสือคาบมีดครับคาบมีดหมอหลวงพ่อนะครับนะด้านบนก็เขียนว่าราชาพยัคฆ์นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนะมีการทำลงทำรอยอะไรไว้นะครับเผื่อมีปอมนะครับโอ้โหแต่เนื้อเงินสวยนะฮะเนื้อเงินเขาสวยนะครับหลวงพ่อพัดบุญยากาโมแต่ของเงียบป๋องก็มีดราม่าแรกๆนะครับหลังๆก็ราคาไปได้นะครับนะเนื้อบนนะสร้างเยอะเก็บเนื้อบนเอานะครับถ้าสร้างสัก 1,000 2,000 เหรียญแต่ก็สร้างเพื่อเอาเงินไปสมทบทุนทํานั่นทํานี่นะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างศาลานะครับก็เช่าไปก็ไม่คิดอะไรมากเช่าเพื่อพุทธคุณเก็บได้ทุกเช่าได้ทุกเนื้อแหละครับนะครับนะฮะแต่นี่ผมก็เลือกเก็บเอาเนื้อเงินนะครับเก็บทีเดียวจบนะเหรียญเดียวจบครบทุกเนื้อนะครับนะพอเป็นเนื้อบนสุดนะครับเนื้อเงินนะต่อจากทองคํานะครับนะฮะนี่คือเนื้อเงินโรงยาแดงแรงที่1ครับเป็นรายเสือแดงนะครับนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้เขียนว่าพระครูนิวิตบุญยากรมีลายเซ็นหลวงพ่อด้านข้างก็เป็นรูปเสือเหลียวกลางนะไม่เหลียวหลังเสียวหันข้างนะอันนึงหันขวาอันนึงหันซ้ายนะครับนะครับก็สวยใช้ได้นะครับสวยใช้ได้นะครับนะเหรียญราชาพยัคฆ์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะก็พากันเก็บเอาแล้วกันเนื้อบนผมก็บอกได้แค่นี้แหละนะฮะบอกเยอะไปเดี๋ยวมันจะเป็นดราม่านะครับเพราะของเฮียป๋องออกมาเป็นดราม่าทุกรุ่นจริงๆนะจอง25,000ขาย150รุ่นหนึ่งนะขายรุ่นละ100ก็ยังมีนะครับนะขายรุ่นละ150จองมา25,000โอ้ไปตายหาคนจองแต่แรกๆขาดทุนการจองต้องจะคราวหน้าใครจะจองพระต้องถามจำนวนการจัดสร้างที่แน่ชัดเท่าไหร่ถ้าการจัดสร้างที่ไม่แน่ชัด
อย่าเพิ่งจองนะครับรอไปซื้อตัดเอาหน้าวัดหน้าวัดนะครับตอนจองอยู่ 25,000 ไปตัดหน้าวัด 15,000 อย่างนั้นก็มีนะครับนะคือนี่คืออุทาหรณ์จำไว้ในการเล่นพระนะครับแต่ถ้าพุทธคุณแล้วท่านเช่ายังไงท่านก็เช่าได้สบายใจเพราะหลวงพ่ออธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเช่าพระสบายใจนะครับนะจำคำผมไว้เลยเช่าเพื่อพุทธคุณท่านจะสบายใจที่สุดนะลักราคาอนาคตข้างหน้าก็มันอยู่ที่ท่านเช่าไปนะครับได้พุทธคุณไปด้วยได้อะไรไปด้วยเผื่อวันข้างหน้าก็อาจจะมีราคาอัพขึ้นกระเตื้องขึ้นไปนะครับนี่คือราชาพยัคฆ์นะครับนะครับโรงยาแดงคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับนะกล่องไว้เป็นประมาณนี้นะครับนะเป็นเนื้อเงินน่าจะเป็นเนื้อเงินพวกแถมยกลังนะครับนะแถมยกลังเนื้อเงิน5เหรียญนะครับที่จองมาเขาก็มาแบ่งจองให้นะครับนะเขาก็มาตัดแบ่งเอา นะครับ FC นะครับแต่สวยอยู่นะครับเก็บได้ของเฮียป๋องเนื้อเงินเนื้ออะไรราคาเขาไม่ตกแน่นอนเนื้อเงินนะครับนะเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนื้อทองคำนะฮะแต่สร้างเยอะอัปก้าก็เยอะอย่างนี้ก็อัปก้าบางทีอากายเป็นเนื้อล่างไปเลยนะครับนะต้องเก็บเนื้อเงินเนื้อนวะเท่านั้นนะครับถ้าสร้างเยอะนะครับเก็บเนื้อตัวที่สร้างน้อยๆนะครับราคาจะไปนะครับกระเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนราชาพยัคฆ์นะครับเก็บได้เนื้อบนหรือเนื้อล่างก็แล้วแต่ท่านนะครับนะแต่ผมเลือกที่จะเก็บเนื้อบนนะครับสวัสดีครับ